ทวดาหน้าตาเป็นยังไงครับครูจารย์หลวงปู่เจี๊ยจุนโทท่านได้ออกติดตามหลวงปู่ม่านขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่และได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์และอุปถากหลวงปู่ม่านสมัยที่ยังอยู่เชียงใหม่หลวงปู่เจี๊ยท่านได้ถามปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทวดากับหลวงปู่ม่านในประวัติหลวงปู่เจี๊ยจุนโทพระผู้เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองดังนี้อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ได้รู้เรื่องราวความวิเศษของพระพุทธศาสนาเรื่องเทพพูดผีก็เป็นที่อัศจรรย์ท่านเห็นเป็นประหนึ่งว่าเป็นหลักธรรมชาติทั่วๆไปแต่สำหรับพวกเราเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าหวาดเสียวตื่นตูมอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องใหม่ๆทั้งที่สิ่งนั้นมีประจำโลกมานมนานท่านเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นจอมปราดอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้ว่าท่านรู้เรื่องนี้อันเป็นเหตุสุดวิสัยของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะรู้ได้ก็อดที่จะเรียนถามท่านไม่ได้ทั้งที่มีความกลัวมากกว่าความกล้าเป็นทวีคูณแต่ก็จำยอมอดทนบากหน้าถามเพื่อสนองความอยากรู้และความสงสัยแห่งตนเมื่อได้โอกาสก็เข้าไปใกล้ๆอันเป็นเวลาทําวัดปฏิบัติตามแข้งตามขายังไม่ทันถามเลยเพียงแค่คิดไว้ภายในท่านกลับถามเราขึ้นก่อนเลยว่าเจี๊ยมีอะไรจะมาถามก็มาถามท่านนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องท่านเปรยขึ้นเท่านั้นเราก็ปอดแหกแล้วครูบาอาจารย์เทวดาหน้าตามันเป็นยังไงอยากเห็นบ้างเราก็เสือกถามท่านทั้งที่กลัวจะตายเฮ้อมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเราจะรู้ไปทำไมท่านนี้ชอบถามซอกแซกกวนใจทำความดีให้มันถึงสิปัญหามันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่กับเทวบุตรเทวดาที่ไหนดูหน้าเราดูหนังเราให้ชัดเจนด้วยปัญญาสิพระพุทธเจ้าเห็นพระองค์เองก่อนตรัสรู้เรื่องตัวตนและตัวตนก่อนค่อยมาสอนคนอื่นหรือสอนเทวดาทีหลังยังไม่ทันไรยังไม่ไปไหนอยากเห็นนั้นอยากเห็นนี้มันไม่ถูกทั้งที่ตาบอดแต่อยากเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เดินชนตอลูกตาแตกหรอกก็ผมอยากรู้นี่ครูบาอาจารย์ก็ผมไม่เคยเห็นก็อยากรู้อยากเห็นบ้างเราหลวงปู่เจี๊ยนั่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วท่านหลวงปู่มั่นก็พูดต่อไปว่าศาสนานี้เรียนให้ดีลึกล้ำที่สุดผมไปเที่ยวภาวนาอยู่ในป่ามีสหธรรมิกของผมรูปหนึ่งอยู่ในป่าโน่นแน่โอ้ยเจี๊ยเอ้ยแม้รูเท่านิ้วก้อยนี้ท่านยังมุดเข้าไปได้หายตัวไปเลยทะลุฟ้าทะลุดินแผ่นดินแผ่นน้ำได้หมดจะไปไหนแค่ลัดนิ้วมือเดียวตอนนี้ท่านตายอยู่ในป่าแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยหรือครูบาอาจารย์ถ้าไปอยู่เมืองหลวงเมืองไทยป่านนี้ดังระเบิดเถิดเทิงไปแล้วเสียดายไม่น่าตายไปเปล่าๆอยากเห็นแบบนี้ก็มีแต่อย่างนี้แหละพวกตาบอดเจี๊ยเอ้ยใครไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเสียชาติเกิดทีเดียวถามท่านเรื่องนี้โดนดุทุกทีจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องไปถึงดอยมูเซอร์มีเทวดามาฟังเทศเยอะมาฟังเป็นพันๆหมื่นๆพวกเทวดาเยอรมันก็มาฟังทีนี้พวกมูเซอร์มันเห็นแสงสว่างบนภูเขาทั้งลูกอยู่ดีๆสว่างเข้ามาเรื่อยแสงสว่างเต็มไปหมดมันก็ว่าตอนกลางคืนท่านนั่งภาวนาอยู่แสงสว่างจ้าหมดบนเขาพอตอนเช้าท่านไปบิณฑบาตพวกมูเซอร์มันก็ถามตุเจ้าตุเจ้าจุดตะเกียงเจ้าพายุหรือเมื่อคืนนี้สว่างหมดทั้งเขาตุเจ้าใช้ตะเกียงเจ้าพายุรุ่นไหนสว่างแต๊ตะเกียงเจ้าพายุสักที่ไหนทำไมบนเขามันสว่างขาวเลี่ยงหมดทั้งลูกและตุเจ้าหลวงไม่รู้
ท่านปิดปากไม่บอกแล้วทีหลังท่านมาพูดให้เราฟังว่าเทวดามาเป็นแสนๆนะมาฟังเทศที่ดอยมูเซอร์เทวดาจากเยอรมันก็มีทำบุญดีตายไปได้ขึ้นไปบนสวรรค์ครูบาอาจารย์องค์ไหนมียานดีๆเมื่อเราตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นมนุษย์มันมีแต่ห่วงบ้านเดี๋ยวตายไปเป็นเปรตฟังสิต้องถือเป็นคติอย่าไปห่วงมันเลยพวกข้าวของเงินทองตายแล้วเอาไปไม่ได้ไปหัดภาวนาให้เป็นไม่ต้องเอาอะไรมากเพียงแต่ให้ใจมีพุทโธอันเดียวก็พอแล้วใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ได้ไปสวรรค์ไปสู่สุคติใจสบายพระอาจารย์มั่นท่านเทศสอนเสมอว่าอันนี้เป็นสมบัติของเราโดยแท้ๆเพราะเมื่อใจสงบใจไม่กังวลใจเป็นสมาธิตายไปก็ได้ไปสู่สุคติเพราะใจโปร่งใจใสใจสวรรค์ใจคิดใจวุ่นวายใจนั้นตกนรกทำให้มันผ่องใสทำให้มันสะอาดใจมันหมดจดแล้วได้ไปสู่สุคติท่านเทศอย่างนี้บ่อยๆท่านเล่าว่าถ้าทำสมาธิดีเปรียบเหมือนกับนั่งเจดีเทวดามีเรือนอยู่บนนี้มีมาเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นไม้แดงสองต้นนั่นใครไปถูกไม่ได้นะอันตรายทันทีแต่เวลาท่านอยู่ไม่เป็นไรเวลากลางคืนเขาเข้ามากราบแต่เทวดาบางพวกไม่มีปราสาทอยู่บนต้นไม้อาศัยต้นไม้เรียกว่ารุกขเทวดาท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ที่แม่กอยเชียงใหม่เราก็เสือกถามท่านเรื่องเทวดาทีไรท่านดุทุกทีท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเนนประชาชนเสมอว่าทำไมคนอื่นเขาพึ่งตนเองได้ทำไมเราพึ่งตนเองไม่ได้มันเป็นอย่างใดเท่ากันรวยตายแล้วก็เอาเงินไปไม่ได้หรอกให้ได้สมาธิดีตายแล้วก็ถอดทั้งเงินทั้งทองไปสวรรค์สบายไม่งั้นตายแล้วตกนรกตายแล้วสตางค์แดงเดียวไม่ได้ใช้แล้วซ้ำตกนรกอีกยมบาลเขาเอามาให้กินบางวันไม่ได้กินอุตส่าห์ว่าตนเองให้เจ็บใจตายแล้วผลไปไม่ได้ทำบุญตายไปขึ้นสวรรค์สร้างกุฏิวิหารตายไปมีปราสาทอยู่เอาไม้มาถวายวัดพอตายชาตินี้ปั๊บเทวดาก็บันดาลให้มีบ้านอยู่สบายไม่ต้องยกให้ออกแรงมาเป็นบ้านจะไปไหนก็ลอยติดไปเลยผู้ที่สร้างกุฏิวิหารก็อาศัยบุญตัวนี้ไปไหนก็มีปราสาทติดตัวไปด้วยเลยเป็นเทวดาทันทีเลยเมื่อนวดมือตามแขนให้ท่านแล้วท่านเห็นสมควรก็จะบอกว่าเหนื่อยแล้วโว้ยเหนื่อยแล้วพอแล้วตีสามแล้วนาไปพอแล้วเราก็กราบท่านออกมาเรานวดท่านเป็นประจำทุกวันจนกว่าท่านจะบอกหยุดบางทีเกือบสว่างบางทีท่านก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเพลินชอบทำบุญเพราะชาติก่อนเห็นทุกข์ชาตินี้จึงมาสร้างบารมีให้พ้นทุกข์หลวงปู่เหรียญยืนยันอย่างที่เราท่านทุกคนที่มาสนใจในธรรมะกันอย่างนี้แสดงว่านิสัยเก่ามันติดมาแต่ชาติก่อนหนหลังมันสนใจในศีลธรรมในบุญกุศลมันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารมาแล้วอยากพ้นทุกข์แต่ว่าบุญบารมียังน้อยอยู่ก็เลยต้องให้มาเกิดเป็นคนก่อนมาสร้างบุญบารมีเอาชาตินี้ให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็พอรู้ได้ทุกคนนะลองพิจารณาตัวเองดูพอจะเข้าใจได้แล้วเมื่อผู้ใดพิจารณาตัวเองเข้าใจได้อย่างนี้มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรมมั่นใจอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยเลยอ
เอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแล้วก็แล้วไปตายเพราะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัตินี้ตายเพราะละบาปตั้งใจทำแต่บุญกุศลเราก็ไม่เสียดายเลยชีวิตนี้ว่าแต่เราขอให้พ้นจากบาปจากโทษก็พอแล้วก็ขอให้พากันมีอุบายแยบคายในจิตใจอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนี้แล้วเราก็พ้นจากบาปไปไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าบาปมันไม่ติดตามเมื่อเราทำลงไปแล้วเราไม่ละมันมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันยังไม่ได้ช่องได้โอกาสบุญมีกำลังมากกว่าบุญให้ผลไปก่อนบาปมันก็ติดตามไปอย่างนั้นแต่มันยังไม่ได้ให้ผลขอให้เข้าใจ